into that first match of our day here on the B stream, and it's gonna be a doozy. It's gonna be a fun one. Dave, take it away, man. Who's this first player? Spawning up in the top right for Na'Vi, it is Spirit. เราโยกมาดูกลุ่ม A บ้างครับเป็นสายล่างของกลุ่ม A ครับคู่นี้ก็แพ้กันมาในสายบนนะก็เลยร่วมกันมาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเราเข้าใจผิดตอนแรกคิดว่าโบ3ไม่ใช่โบ5มันจะไปโบ3ตอนน็อกเอาท์น็อกเอาท์คืออะไรน็อกเอาท์คือแพ้ตรงเนี้ยจะหลุดไปน็อกเอาท์แทนครับน็อกเอาท์มันจะมีตั๋วให้ลุ้นอีก1ใบนั่นเองก็คือเอาผู้แพ้ของสายล่างของทั้ง2กลุ่มไปเจอกันนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนผู้ชนะของสายล่างยังไม่ได้ตั๋วนะต้องไปเจอกับผู้ชนะของอีกกลุ่มหนึ่งก่อนคือสายล่างจะมีตั๋วเพิ่มอีก1ใบแล้วผู้แพ้สายล่างอย่าไปลุ้นน็อกเอาท์กันอีกอะไรจะขนาดนั้นซึ่งข้างล่างก็มีตัวเดือดๆเยอะนะผู้เล่นเดือดๆก็มีหลุดมาข้างล่างเหมือนกันครับแต่อย่ามาดูกันก่อนครับคู่นี้ครับทางฝั่ง Spirit แล้วก็ Beyond ครับเป็น Mirror Map Terran ต่างฝ่ายต่าง Proxy ใส่กันแมปมันใหญ่อะเล่นให้มันคุ้มๆหน่อยทางฝั่ง Spirit ครับบูเทอร์แรงขวาบนของแผนที่แล้วก็ Beyond ครับผม Red เทอร์แรงฝ่ายล่างของแผนที่ครับทางฝั่ง Spirit Red Reaper ใส่ทางฝั่ง Beyond ก็ Red Reaper ใส่เช่นเดียวกันแหมใจตรงกันซะด้วยThe Reapers to join together. อันนี้ก็เล่นในห้องส่งนะเขาให้สายบนเล่นเมนสเตจ When is he actually going to discover what he's up against? Because, this is it's going to be a little bit rough if the first discovery point is just him seeing the Reapers in his base. Yeah, this is going to be really, really awkward. Now, มาแล้วครับ Come down to who is more decisive. Obviously, ไม่มีอะไรปิดบ้านหวานเจี๊ยบฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรปิดบ้านเหมือนกันต่างฝ่ายต่างหวั่นเจี๊ยบใจตรงกันเอ้าเด้งเด้งเด้งวิ่งหนีทันรู้ว่าใครหลุดไมโครอ่ะใครคมกว่ากันJust pulling SCVs to force your opponent to micro is a good play. Beyond great SCV positioning on the ramp. Gonna be pushing. ก็วัดกันที่จำนวนวอร์เกอร์ที่เสียเลยครับตอนนี้แต่เหมือนทางฝั่ง Beyond Reaper ตายไป1แล้วป่ะมีมาเติมแล้วเผื่อจะจบเร็วนะเนี่ยเกมนี้หรือเปล่าหรือต่างฝ่ายต่างเจ็บทั้งคู่โอ้ใช้สแกนไฮกราวเลยแต่ที่แตกต่างกันคือ Beyond จะมีการสร้าง Reaper ที่บ้านด้วยแต่ทางฝั่ง Spirit จะไม่มีเลยเพราะถมสุดใจไม่มีบักไม่มีบาร์แรกในบ้านอู้แต่ถ้าไฟไฟโคนมาจบเลยนะคิกแม่นๆคิกแม่นๆอุ้ยเอ้ยจีครับงานไวครับผมทางฝั่งสปิริตครับเก็บเกมแรกไปพ็อกซี่ละวัดก็คือเขาใส่สุดกว่าเขาพ็อกซี่ทูแลกอะทางฝั่งบิยอนพ็อกซี่วันแลกทูแลกก็ชนะไปด้วยประการราชนีแต่กลับมาเกม2ครับ Crimson Court Spirit Blue Terran ไซล่างของแผ่นที่ครับผมอย่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับใครเข้ามาเจอช่องครั้งแรกก็ฝากสนับสนุนด้วยการ Subscribe นะครับถ้าถูกจริตก็ดีใจนะครับที่เราได้เดินร่วมทางกันไปสายท่องเที่ยวซะแล้วไปกันต่อหยุดดูไม่ได้อ่ะ Beyond Red Terran ขวาบนของแผนที่ครับผมเออใครเข้ามาเจอเมื่อไหร่ก็จะได้รับการตัดสินในเกมแต่มันจะทำให้คุณอยู่ในสถานะที่ไม่สบายดังนั้น Beyond ไม่ได้สกาวต์หรืออาจสกาวต์หมายถึงมันคือความสบายของเขาแต่ไม่มีพ็อกซี่ครับโอเคต่างฝ่ายต่าง Normal Game เราจะเรียกกันว่าเกมปกติ Run Order ไปI can see what you're saying. I will say, I think of players, I feel like I would expect less to do something cheeky like that two games in a row.
Spirit would probably be a higher up on that list, I think. Spirit is absolutely the kind of player that I expect to throw out something a little bit cheeky or cheesy or early aggression based. One game in a best of five, I don't expect him to do it two games in a row as much. So maybe Beyond is kind of saying, ah, all right, you got your little win in on me there. Let's play our whole game of StarCraft now. Let's get Spirit on Reaper on my check gun. Stage of StarCraft. เพื่อโดนอะไรไม่อยากเสียเวิร์กเกอร์ต้นเกมไม่มีใครอยากเสียเวิร์กเกอร์ต้นเกมแม้แต่ตัวเดียวTBT is one of those matchups where แต่สังเกตถ้าเป็นเซอร์ก็ยอมจ่ายเซอร์กลิ้งดีกว่าดีกว่าให้ Reaper มันไปชนเวิร์กเกอร์แล้วไปได้เวิร์กเกอร์But then there's the kind of early mid game where you make your first couple factory and barracks. ถ้าภาพดูแปลกตาก็คือมันโคลาคอมแคปเจอร์อ่ะผมว่าเมนสเตทภาพค่อนข้างจะนุ่มอันนี้คอนทราสต์ค่อนข้างจัดหน่อยเข้มสีดูเข้มนะAnd then it gets into what is Beyond's favorite part of the game and that is going to be the แต่เขาใช้แบรนด์โซนี่มาสปอนเลยเนาะก็ถูกแหละเพราะว่า PlayStation มันไม่มีสตาร์ครับถ้าใช้ PlayStation ก็จะแป่งๆหน่อยเกมนี้มัน Exclusive PC ไม่มีนะไม่มีแฟรนไชส์ StarCraft ลงคอนโซลเลยเท่าที่ผมได้ออกมีมั้ยเพื่อนๆไม่มีเลยI don't know if you were watching I'm sure you were watching a little bit of yesterday's games Dave butWe saw some very very fun TVT moments. โอเคครับต่างฝ่ายต่างฟาร์มกันไปโปรดักชันไลน์เป็นยังไงกันบ้างมีจุดแตกต่างกัน1จุดก็คือทางฝั่ง Beyond เขาจะเล่นไซโครนนะมีสแปมไซโครนมารัวๆเลยครับส่วนทางฝั่ง Spirit เล่นซิกแทงครับผมและก็ไหวกิ้งผมมองว่าไฟโคนเป็นตัวเลือกที่ดีค่อนข้างยืดหยุ่นตั้งแต่ปรับมา minor change มาโอเคมากๆเลยทำให้สร้างและเล่นง่ายขึ้นสร้างไวขึ้นใช้คำว่าสร้างไวถูกไหมมันใช้รีซอร์สน้อยลงอ่ะประมาณ 20% แต่ความสามารถมันก็น้อยลงนะมันก็เป็นเนิร์ฟอ่ะเนิร์ฟอย่างอื่นลงเพื่อให้มันเล่นเร็วขึ้นง่ายขึ้นอุ้ยเจอซิกแทงครับก็เลยขยับออกมานิดนึงแต่ได้วอร์เกอร์ไปแล้วอ่ะพยายามจะเบรกซัพพลายตรงนี้มาแล้วก็เก็บกลับครับผมเบรกซัพพลายได้ครับเบรกโปรเซสไปขัดจังหวะเนี่ยไซโครเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีซึ่งจริงๆเขาปรับมาในเหตุผลที่เขาปรับคือมันเจอโพตอนแล้วมันเหนื่อยเขาเลยทำให้ไซโครมันเร็วขึ้นนิดนึงในการเจอสต็อกเกอร์เจออเดฟเจออะไรพวกนี้Such a good start for Spirit. พลาดไปครับเสียไม่ดีแบกไปทำให้เกมชะงักเลยครับทางฝั่ง Beyond จากตอนแรกมาดีแล้วนะได้ทั้งวอร์เกอร์แล้วก็เบรกซัพพลายไปได้ honestly great read because Beyond loves to kind of stay on the perimeter and Spirit might have realized Beyond you do this and you don't look at your units at that moment and if that's the case that is an example of someone doing their คลิปที่แล้วพูดถึงไซไฟซีรีส์ไซไฟใครมีซีรีส์ไซไฟแนะนำคอมเมนต์มาเลยครับพร้อมแคปชั่นก็ได้แคปชั่นแบบ no spoil นะขอ no spoil ไล่ดูซีรีส์ไซไฟแบบอวกาศจ๋าๆอนาคตมาเลยไงแต่ถ้าไซไฟก็ไม่ต้องมีคนที่ต้องการ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 This is gonna maybe be a potentially scary moment here if Beyond decides to find some opportunity with just a few more reinforcements coming forward. I mean, กระโดดขึ้นให้กลาวมาครับ Beyond เห็นซิกแทงแล้วสำรวจเน้นสำรวจต้องลงแล้วไม่รอดครับผมเนี่ยนี่คือความเถื่อนของไซโก้ถ้ามันล็อกออนได้แล้วเรามีมุมมองเรามองเห็นมันจะยิงจนสุดระยะเลยเกือบเต็มหน้าจอนะประมาณไกลมากเอาละครับเจอยึดแลมครับถอยคือถ้าไม่มีเรเวนไม่สามารถไปกระทืบเขาได้เลยถ้าเป็น TVT แบบนี้ถ้าใครยึดที่ได้ก่อนก็คือใครเปิดซิกไลน์ก่อนไปครับขยับไปเรื่อยๆครับสปิริตค่อนข้างงานไวแต่ตรงนี้มี2เรเวนมาโยนปักๆโยนได้แค่2อ่ะดิแต่ก็ได้อยู่เพราะมันเป็นฟอนไลน์อ่ะโอเคยิงฟรีสิแคปน่าจะเคลียร์2ซิกแทงตรงนี้ไปได้ครับแล้วก็ไวกิ้งเคลียร์ไวกิ้งไปตรงนี้ได้หมดเลยว่ะอุ้ยได้หมดเลยสวยแล้วครับสปิริตแต่มีรีเวเตอร์ไปฮาราสมิโนเลไลได้ตรงนี้แต่มีไวกิ้งอ่ะอย่าเอาไวกิ้งมาเคลียร์ได้แต่ต้องเอาเวิร์กเกอร์หลบมาก่อนเพราะไวกิ้งอยู่ไกลพอสมควรนะ
surprising. It ended up actually going quite well there for Beyond. Now the Liberator is able to get a little bit of damage done, but กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยเสีย5ซิกแทงครับเจ็บหนักมากๆแล้วเนี่ยไวกิ้งมาละเรียบร้อยเคลียร์แล้วก็น่าจะต้องไปบุกครับ Beyond Momentum มาไม่บุกตอนนี้แล้วจะไปบุกตอนไหนเอาละครับสปิริตอาร์มี่ห่างกันครึ่งดอกครึ่งครับตรงนี้โดนกดดันคืนเนี่ยพอเสียอะไรที่มันเป็นในช่วงของต้นเกมเนี่ยมันจะเหนื่อยคูณ3คูณ4เอาละครับเครื่องงานไวอะเนี่ย12ตัวผ่านแลกกันไปคนละหมัดแล้วมาต่อเป็นเรเว่นครับเอาหัวจุ่มไวกิ้งโชว์เรียก GG เดียวเอาหรอเขาเห็นไวกิ้งมาคือมันจบละมันไม่มีอะไรมาต่อต้านได้แล้วครับโอเคถ้าฟัง Beyond ครับก็ตีเตอร์มาเป็น1ต่อ1เกมครับในซีรีส์แบบโบ5เฮ้ยกลายเป็นคู่นี้ไวจัดstops it or not stops it but gives it a bit of a bloody nose as it's crossing the map and then the just a nice clean defense at the third yeah well with that being said I think it's going to be fun to see how game number 3 goes cuz are we just going to have another game where something happens in the fairly early ไปกันต่อครับเกมที่3อย่างรวดเร็วครับ spirit ครับ blue เทอร์แรนความเป็นของแมนทีครับผมทีมนาวีนะเราต้องรอดูเราจะไปสตาร์ทอัพที่ในท็อปไรท์แฮนด์ไซด์ของแมป dynasty ท็อปของ blue บอกให้หยุดหยุดยังเออแหมแล้วก็สายจังสายต่อเพิ่งชมในคลิปที่แล้วว่าจับกล้องดีเจอสตรีมบีเข้าไปเล่นกูซะแล้ว Beyond ครับ Red Terran ทรายล่างของแผนที่ครับตีตื้นมาอย่างรวดเร็วDynasty, you know, Dynasty always is a treat to me. แน่เล่นโกมินิลอลเลย Even as long as this map has been in the map pool now, I feel like we continue to. ก็ถ้าเล่นโกมินิลอลก็คือเสี่ยงที่จะโดนบุกทางขวาด้วยนะตรงนี้มีแรมกระโดดขึ้นได้ก็รีบบล็อกเอาไว้ก่อนครับ Beyond. This is about as bold as it gets. Going for something like this.Is completely wild in TVT. Like that is, so we see command center first in TVZ reasonably frequently, and funnily enough, quite frequently out of spirit. But doing this in TVT is such an insane thing, just because the Reaper exists, and the Reaper is so powerful when it goes uncountered. But if your opponent doesn't scout this and they assume that you're opening up double gas.This is something that can pay off in absolute spades. Like this can be so huge in terms of the advantage you get, especially against a double gas opener. And when with a gold base, with it being a gold base, it's even more pronounced. Beyond สร้างมารีนว่ะ Yeah. It really ไม่เล่นรีเปอร์ครับ I'm so so เกมลับเต็มสูบ What exactly Spirit's reaction to this is going to be when he does finally have some ability to do something about it.But for now, just gonna go ahead and grab his own natural expansion a little bit later on. Gonna have ส่วนทางฝั่ง Spirit ก็ตามแบบแผนเลยครับตามบิวออเดอร์ปกติทั่วไป Reaper Hellion Beyond ที่น่าสนใจคือ Marine นี่แหละสแปม Marine มาเรื่อยๆครับคือ Marine ถ้าสร้างมาในช่วงไทมิ่งประมาณนี้มันเล่นเกมบุกค่อนข้างยากเพราะว่า No Combat Shield ไม่มี Steam Pack ก็เจอ Reaper ยิงตายฟรีอะยิงใครยิงใครยิงใครรีเปอร์ฮิวเลือดนิดนึงยิงใครยิงใครตายก็สร้างมาดีเฟนซีฟแต่จริงๆบุกก็ได้แหละเพราะสุดท้ายมันเป็นยูนิตที่ได้ใช้ในช่วงกลางเกมเลดเกมอยู่แล้วครับมารีที่น่าสนใจผมมองว่าใครเล่นไซโคนได้คล่องแคล่วกว่าน่าจะค่อนข้างได้เปรียบครับในแมชอัพแบบนี้ทำไมนะเหรอคือเราได้เห็นการดับอินดับเอาไซโคนของเคลมแล้ว แล้วมันแบบ blow your mind อะมันเด็ดขาดใช้คำนี้เลยนะเด็ดขาด
not necessarily ended immediately off of something happening in the first couple of minutes of the game, but they certainly were heavily. Okay, ครับ farming fate เลือกทงเลือกเทคกันไป Beyond Worker นำเฉยอยู่ที่การรันออเดอร์ครับ Spirit ดูรันออเดอร์แปลกๆไปนิดนึงกลายเป็นว่าถ้าเทียบในการรันออเดอร์แข่งกันน่ะ Beyond เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดดูจากตัวเลขสะพายเขาเล่นโกมินาลอด้วยแหละเออเก็บได้12ต่อหน่วยมินาลอปกติได้7ต่อหน่วยเกือบ2เท่าเออเล่นโกมินาลอด้วยแหละเออเก็บได้12ต่อหน่วยครับแต่ก็กันไว้ได้ทั้งอ๋อเพราะว่าเขาเล่นโกมินาลอเขาเลยต้องเล่นมารีนเขากล่าวว่ายังไม่เล่นบุกเลยครับเพราะว่ามันต้องเซฟเพย์ตรงโกมินาลอตรงนั้นโอเคก็เข้าใจได้ตรงนี้เข้าใจได้แหละแต่สุดท้ายทางฝ่ายสปิริตสร้างรีปเปอร์มาก็ไม่ได้สเกาว่ามาเห็นว่าเขาเล่นโกมินาลอแล้วก็ไม่ได้ฉวยโอกาสตรงนั้นด้วยครับผ่านทัมมิ่งตรงนั้นมาละแล้วมาแล้วครับลิเบอเรเตอร์โอ้เจอไซโคล็อกออนเล่นยากเลยเล่นยากเลยครับตายเสียของครับทางฝั่งบิยอนไม่ได้ทำอะไรเลยครับลิเบเรเตอร์ลำนี้คือจริงๆเห็นไซโคแล้วก็ควรกลับลำแล้วอะแต่นี่ดื้อไงนี่บทลงโทษของคนดื้ออันนี้คือความได้เปรียบของบิยอนพอเล่นโกมินาลอทุกอย่างมันค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเงินมันมากขึ้นมันก็ใช้จ่ายได้เร็วขึ้นใครที่ผ่านเข้ามาดูเกมนี้เป็นเกมเล่นฟรีนะครับดูมาถึงตรงนี้ฮะก็เซิร์ชใน Google เลยดาวน์โหลด StarCraft 2คุณก็จะได้เล่นแบบนี้เลยฮะเขาไม่มีกั๊กอะไรมากมายยกเว้นพวกตัวละครพิเศษในโหมดโคออฟอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็เป็นสกินแฟชั่นเฮ้ยไฟไหมเอาไปท่อคอมมานด์ครับเวอร์เกอร์ต้องมาเซฟนะโอ้เจอ2ทิกแทงเซฟเอาไว้ได้ครับเสียไป4วอร์เกอร์โอ้โหจะเสียไปท่อคอมมานด์นี่โคตรเสียหายไปกันต่อครับทางฝ่ายบิยอนThe Marines in the main base are just kind of causing a little bit of havoc and maybe keeping Spirit just occupied so he wouldn't see the rest of the forces coming toward his actual natural expansion. Yeah, and a little bit of a misclick there from Beyond adding on a Widow Mine. That's obviously not what you want here. But I just want to เล่นหลังโกมินาลอมั้ยหลอกมาทางซ้ายแล้วก็โอเวอร์แลปมาทางขวาโอเคสปิชพูดสวยงามทำจังหวะดีมากครับ Spirit เหนื่อยแล้วพอเมื่อกี้วิ่งไปกันซ้ายซะสุดทางเลยแล้วพอมากันขวาก็ดรอปซ้ายนี่ไงตามแบบแผนครับได้มา9เวอร์เกอร์ตรงนี้แล้วทำให้ทางฝั่งสปิริตเก็บมีนอร่อมไม่ได้ทั้ง2เบสพร้อมกันครับไม่มีอินคัมกับสปิริตความเด็ดขาดนะดูโอ้โหวิเวอร์เกอร์รูดยากแล้วครับสปิริตเจอแค่สปิชพุชดอกเดียวจบเลยเอายังไงดีโยโล่ไหมต้องโยโล่แล้วแหละไปหัวไถไปครับละลายเกลี้ยงเรียบร้อยไถเรียก G ได้ไหมน่าจะเรียก G ได้แล้วครับยังไม่ G ครับสปิริตโอ้มาแล้วครับโอเคทางฝั่งบิยอนครับออกนำไป2ต่อ1เกมว่าสปิชพุทรอบนี้เรียบร้อยเลยพเนจรศึกเดี๋ยวรอเกม4กันสักครู่ครับบทงานไวก็ไวนะไปเรื่อยๆเลยนะคู่นี้อ่ะตัดกลับมาเกม4ครับ Spirit กับ Beyond ครับเป็นสายล่างของกลุ่ม A นะเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดย้อนกลับไปดู Spirit นี่จะแพ้มารูมาแล้ว Beyond ก็แพ้ Olivella แล้วก็ทำให้ทั้งคู่ต้องไปเจอกันนั่นแหละครับใครอยากดูแบบได้อรรถรสก็ไล่เรียงตามเพลย์ลิสต์มาก็ได้นะมันจะเหมือนแบบนั่งดูอย่างต่อเนื่องวันหยุดยาวๆอย่างนี้ก็กดเพลย์ลิสต์ได้เลยครับผมดูได้ที่หน้าช่องกดหน้าช่องแล้วก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์ e-sport
ด้วยครับนะครับส่วนเพลิส GSL เดี๋ยวจบนี้เลยจะรีบกลับมาทำต่อให้มันจะดูนานหน่อยเพราะว่าพอไม่ได้ลงคลิปทุกวันอย่างเงี้ยมันจะดูยืดๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามครับมากันต่อในเกมที่4ครับทางฝั่ง Beyond Redland ขวาล่างนะ Spirit Butterland ซ้ายบนครับ Navi ปะทะ Shopify นะหลับตานึกว่า Dota ดีใจนะที่สังกัดแบบที่เราคุ้นหูคุ้นหูมาจับเกมที่เราพากด้วยแต่ ET ไปหวั่นเลยใช่ไหมใครทันผมนี่อืมช่วง EG ลุงๆนี่สนุกเจดองเจดองแต่ตอนนี้แกก็กลับไปเล่นตัวตั้งหนึ่งนะครับใคร FC เจดองยังหาดูได้อยู่วนเวียนแกยังวนเวียนแต่แกจะตีมในอีกแพลตฟอร์มSomething is up. He might be thinking that the factory is actually proxied, not necessarily a second barracks. He isn't going to. เหมือนมีการพ็อกซี่ป่ะ Beyond แล้วมาแล้วสองวีเปอร์มาตรงนี้พ็อกซี่แหละเล่นเร็วครับกะจะปิดเร็วครับจังหวะนี้ขอสักตัวนึงโดดลงโอเคสวยงามได้มา2ตัวเลยด้วยครับแล้วก็สแปมวีเปอร์ต่อเลยฮะจังหวะมาแล้วขอ1ไซโคนอ่ะสวยๆเลยนะไซโคนเอามาเคาน์เตอร์เฮเลียนครับแต่ตอนนี้เป็นสแปมริปเปอร์ยัดก่อน2บวก2เป็น4มาตรงนี้ครับแต่กลายเป็นสปิริตอาจจะได้ไซโคนก่อนนะแต่ต้องมารอดูกันหลักๆคือโฟกัสได้ริปเปอร์สักตัวอู้หลุดไมโครครับสปิริตเสียจังหวะโชคเฉยแล้วตรงนี้ยังไงใครหนีระเบิดใครได้1ตัวแลกกับริปเปอร์อีก1ขออีก1ตัวอู้เรียบร้อยได้อีก2เวิร์กเกอร์กับอีก1ริปเปอร์ไปครับทางฝั่งบิยอนแล้วก็เดี๋ยวยืนหิวเลือดนิดนึงไปกันต่อครับกลับจริงๆกลับได้แล้วนะกำไรแล้วอะตัวเลขดีแล้วตอนนี้คือว่าทำต้นน้ำมาดีแล้วครับที่เหลือรอปิดเกมเลยเดี๋ยวดูว่า Beyond จะรันแต่ดูจากเกม2อ่ะที่รันออเดอร์แข่งกันโดยที่ไม่มีการ harassment ต้นเกมอ่ะ Beyond ก็รันออเดอร์ดีกว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่ Spirit ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ก็ดีใจนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นฝ่ายล่างนะครับแต่แพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะแพ้จะหลุดไปน็อกเอาท์ครับส่วนชนะก็ไปต่อครับที่แปลกใจคือฝ่ายล่างในกรุ๊ปสเตจเขาซัดโบ5นี่แหละขู่ดวลฉ่ำจัดแต่ยังดีนะผมชอบสตาร์คราฟให้มันจบแค่โบ7เว้ยผมว่าโบ9ผมว่ามีความรู้สึกว่าแบบนักแข่งก็เหนื่อยจัดนะยิ่งเหมือนรู้สึกเราก็เคยภาคทัวร์ที่มันเล่น9เกมด้วยโอ้อย่างเถื่อนแล้วมาต่อครับ Beyond รอบนี้ดรอป Reaper มากับไซโคนด้วยต้องระวังครับเฮลเลียนยังไม่รีบร้อนนะจริงๆได้เปรียบอยู่ครับไม่ต้องเร่งเกมมากไปตามทามมิ่งตามจังหวะได้เลยครับ Beyond ตอนนี้โอเคซีแข็งมา Steam Pack มาครับ Steam Pack ทางฝั่ง Beyond จะได้ก่อนแป๊บหนึ่งครับแต่ทางฝั่ง Spirit จะยองลองเปลี่ยนรูปเกมด้วยบัญชีครับบัญชีมาไม่รู้จะเปลี่ยนรูปเกมได้หรือเปล่านะThere's no way Beyond didn't just like sleep on that and think never again. But we'll see. ดูครับนี่แค่รันออเดอร์ไปปกติอะ Beyond ก็แบบฉีกซัพพลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดรอปทำลายเฮลเลียนไปครับกองโจรจัดๆกองจับไม่ทันThat was a defensive Hellion for Spirit. It was low on HP, so it got picked off there. Okay. But Beyond was able to save everything for. เล่นกล้าเล่นไหม
เข้าไม่ได้ไวกิ้งอ่ะมันเป็นเคาน์เตอร์ยูนิตที่แบบมันสู้ไม่ได้ด้วยกันทั้งปวงครับเพราะว่าบัญชีมันยิงแอร์ยูนิตไม่ได้เอาละมาละเท่ากับว่ามีเมดิแวก3ลำสามารถมัลติเวย์ได้เลย3ทางถ้า APM ถึงหนักแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าจะปิดเกมได้ไหมครับบียอนตอนนี้6นาทีครึ่งกับการบุกชุดนี้with this big drop in the main base cuz if that gets set up with the tank แต่ก็เปิดเบส3เผื่อไว้นะไม่ได้ทุ่มไม่ได้เอาทรัพยากรที่จะเปิดเข้ามาเซ็นเตอร์อ่ะมาทุ่มเพื่อจบเกมครับเผื่อมันก็เรียกว่ามีเผื่อพลาดเผื่ออะไรก็ยังมีรีซอร์สในการคัมแบ็ครีแม็กอาร์มี่กลับมาแต่จังหวะนี้ดรอปมาแล้วดรอป3ลำไม่มัลติเวเลยครับทางเดียวฮะเค้าเรียกไปทางตรงไปทางตรงตรงนี้ครับและเน้นไปที่เมนเบสครับจังหวะนี้ทางฝั่งบัญชีก็โคลกกิ้งเข้ามาเหมือนกันนะโฟกัสไปที่มินิโลไลน์ตรงนี้สแกนเอาไว้ยังไงเอ่ยแล้วไถกันมาได้ซีแทงไปแต่ทางฝั่งสปิริตแทบจะว่าเกือบจะจ่ายไปทั้งหมดเหมือนกันอ้าวแล้วเบสอัปเกรดตรงนี้โดนเบรกอันเนี้ยยังไงต้องขยับซีแทงเข้ามาแต่ตรงนี้บัญชีหลบลี้ออกจากสแกนได้ครับแล้วก็โอ้ยโดนดีนายไปครับโอ้ย2ฐานเทคเสียหายจัดๆแล้วสปิริตเทคมันจะตามโดนดีนายไปอีกครับโอ้ยทั้งปืนแล้วก็เกราะแล้วมากันต่อที่ท่านล่างตรงนี้ครับรูดเวิร์กเกอร์ไปอีกนะต้องเอาเวิร์กเกอร์คืนตรงนี้จ่ายหมดเลยจ่ายหมดได้ไป8เวิร์กเกอร์ครับเอาล่ะเดี๋ยวจะมาอีกชุดหนึ่งซึ่งสปิริตยวบกว่าเยอะเลยทั้งเวิร์กเกอร์แล้วก็อาร์มี่บุกโต้ก็ไม่ได้ครับเจ็บเกินไปที่จะบุกโต้กลับมาครับสปิริตเนี่ยเราต้องมาสร้าง Engineering Bay ใหม่2อันโอ้เสียหายถ้าเขาได้เทคอันนั้นน่ะไฟหน้าเขาก็น่าจะได้เปรียบเพราะบียอนอ่ะเพิ่งมาอัพเทคเขาเอารีซอร์สไปลงกับอาร์มี่ก่อนที่จะไปเทคครับThis is a very very tough spot here for Spirit. But I will say Spirit did manage to keep alive because he didn't, you know, sacrifice his medivacs for the drop was his medivacs are alive. So you can do something. แต่ก็จะลองเล่นเกมบุกดูครับ Spirit. Try and do something to เพราะไม่งั้นก็เหมือนรอโดนอ่ะตอนนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเลขเขาตามอยู่ While also facing this push out here from Beyond, he's just going to ส่วนทางฝั่งบียอนครับทางตรงไม่ต้องอ้อมครับ Because some of his units are going to be involved in this drop harassment.Yeah, no, this is kind of wild because Beyond scans the ไม่มีอะไรกันเลยเว้ยน่าสนใจอ่ะมูฟนี้ของคู่บุกสวนทางกันพอดีคนหนึ่งไปตรงคนหนึ่งอ้อมไปก็เลยไม่เจอกันครับแล้วไซโคนเห็นเคลียร์มารินกลุ่มนี้ได้ก่อนป่ะเคลียร์แล้วครับไม่ให้มารินกลับบ้านมารินเข้าบ้านไม่ได้โอ้เจอซิกแทงโอ้หัวโยกอุ้ยหัวโยกโอเคจังหวะนี้ซิกแทงรีดเลยเพราะว่ารู้ว่าอาร์มี่ไม่อยู่ครับสแกนมาสแกนมาเวิร์กเกอร์จ่ายมาแล้วโอ้ยไวกิ้งยิงผิดลำไปยิงลำไม่มีพอดีเขาขึ้นอีกลำหนึ่งนะขึ้นลำเลือดเต็มไปจะไปดักยิงไวกิ้งเหรอโดนไป13เวิร์กเกอร์ครับยอนก็มีพลาดให้เห็นเหมือนกันนะเราอาจจะไปดักยิงเมดิแวกไม่ได้ครับเมดิแวกอ้อมไกลเลยแต่ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมาครับสปิริตเนี่ยยึดแลมตรงนี้ไว้ได้แต่ต้องดูว่าบียอนจะบุกยังไงครับจะสปิชดอปอีกครั้งหรือเปล่าthis was definitely a huge hiccup for Beyond. เจอลิเวเตอร์ฮาราสครับช็อตนี้ Beyond. Absolute dream scenario. แปะเข้าให้ Your opponent doesn't attack into you. They take a bloody nose trying to do so. They don't commit. They back away. You get a huge amount of economics. หาเหลี่ยมมุมเข้าไปยิงนะมารีน And even this Liberator harass is actually finding a little bit of value as well.แล้วก็2ทางพร้อมกันโอ้โหถ้าเล่นซีกไข่กันแบบนี้แล้วไม่เล่นเรเวนก็เหนื่อยทั้งคู่ครับพอวิ่งเข้าไปก็หัวโยกกันหมดแ
army supplies are not actually that far back here for Spirit. I wonder if this is now maybe going to be an opportunity. And this, I will say one thing, Dave. Oh, you got to be so careful. อ้าวแต่ดรอปสวยงามเลยเพราะว่าสปิริตไปโฟกัสอยู่หน้าบ้านครับโอ้แล้วดรอปเพลย์มาจังหวะนี้แต่เสียมินิแวกง่ายเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเสียมินิแวกง่ายไปนิดหนึ่งครับเนี่ยโฟกัสจุดอื่นอยู่อ่ะเหมือนดรอปเสร็จมินิแวกก็ยืนให้มิสไซล์ทูเรตยิงฟรีจนระเบิดเลยเจอขยับไล่ที่โนเรเวนโนปาตี้อ้าวรีดัมเมจใส่ออร์บิทัลคอมมานด์ครึ่งหลอดผ่านอย่าให้ไฟติดอย่าให้ไฟติดอ่ะไฟติดครับผมไฟติดคืออะไรต้องเอาหัวเครื่องมาซ่อมครับไม่งั้นเลือดมันจะไหลไปอัตโนมัตินะตรงนี้อุ้ย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 ทำไรสปิริตสปิริตทีเผลอเกือบยกลำอีสปอร์ตทั้งหมดครับโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ฮะโอ้ยสปิริตในจังหวะแบบเนี้ยจังหวะนรกเกมสูสีสูสีเหมือนโยนทิ้งอะโยนทิ้งเลยแล้วขึ้นไฮกาวมาเจอซิกแชงบวก3คันพร้อมกันแล้วเจอกำแพงมารีนยังไงยันกันอยู่ยันกันอยู่จังหวะนี้ยันกันอยู่ยันกันไม่ไหวครับบิยอนต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนครับเพราะซีกลายเขาแข็งจริงแล้วเพิ่งมาสแกนสู้ไงเนี่ยซิกแชงเพิ่งได้ยิงแต่ก็ดูอาร์มี่ก็ดูอาร์มี่สปายบิยอนก็มาเรื่อยๆครับ4เบสอย่างนี้ก็ถ้าไม่มีลิเบเรเตอร์ไม่มีเรเวนก็เหนื่อยหน่อยครับเข้าไปจะยกลำเอาฮะเนี่ยบิยอนสไตล์หัวมงอย่างเดียวเลยคือแกเรียกว่าแกเซตเวฟพอยต์ล่วงหน้าไงแกไม่ค่อยขยับขยับไปอ่ะ He does seem like he almost has spirit dead to rights. The third base has finally been established, but Yon is also establishing a fourth base. โอ้ซัพพลายอย่างห่างนะครับแต่ดูว่าบิยอนจะทำยังไงเมื่อไม่มีเรเวนในการเล่นเกมบุกกับเทอร์แรนเนี่ยดรอปเอาก็ยังฝืนนะตรงนั้นผมใช้คำว่าฝืนนะมันมีทั้งมิสไซล์เทอร์เรตมีทั้งไซโคนครับตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่มารีนซัดกับมารีนSpirit trying to pick the fight there, but that was more Marines with more Medivacs or Beyond. So yeah, well, yeah, actually going to be Beyond able to hold the. แล้วเข้ามินเนอรัลไลน์ได้ Man with gun does not mess around. โอเคเนี่ยพอไม่ฝืนดรอปเล่นเดินมาตรงจุดที่เขา weak spot หัวโอเคกว่าตรงนั้นดูฝืนไปนิดนึง And he keeps Spirit from actually coming back in this game yet and finding that engagement that Spirit has needed for so long.แล้วส่วนหน้าบ้านก็ค่อยๆเข้ามาครับแต่เขามีเซ็นเซอร์ทาวเวอร์อย่าเข้าไปเขาก็จะรู้ตัวทันทีนะตรงนี้สแกนมาไฮกาหัวมุ่งซิกแทงไปชำ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 เอาหัวลากเอาหัวมุ่งไปอาศัยปริมาณครับเรียบร้อย G ครับเป็นทั้งฝั่งบิยอนครับก็ไปต่อครับในสายล่างส่วนทั้งฝั่งสปิริตหลุดไปน็อกเอาท์ครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อที่น็อกเอาท์โบ3ครับYeah, Spirit is going to have to go directly to that knockout bracket, which is not what you want. But at least โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับแล้วยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจอยากเป็นอะไรก็ฝากกด Member ด้วยนะครับถ้าเป็นอยากเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยหุ้นไม่ครบโอเคแล้วเจอกันครับผมคู่หน้า eSport World Cup Star Cup 2 That was a pretty cool match overall. Very weird. I gotta say, that was...